ในประเทศไทยเองนั้นถ้าเราดูสถิตินะครับประชากรของคนที่เรียกว่าสวหรือสูงวัยนั้นนะครับในประชากร67ล้านคนนั้นอาจจะบอกว่ามีสักประมาณแสนคนนะครับจริงๆแล้วตัวเลขตรงนี้นะครับต้องย้ำเรียนนะครับว่าตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าความเป็นจริงมากตอนนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าขนาดไหนถึงจะไม่ไหวแล้วนะครับเราจะมาดูจากลักษณะท่าทางกระย่อมกระแย่งนะครับผมขาวหรือเราจะมาดูจากอายุนะครับวันเดือนปีเกิดแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราดูลักษณะแบบนี้ตรงนี้เองเป็นรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นเองนะครับแต่ตัวจริงๆแล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดนะครับมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกก็คือเรื่องสมองเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาที่เราดูเรื่องสมองตรงนี้นะครับสมองตรงนี้เองนะครับเป็นตัวที่นะครับคอยกำหนดนะครับว่าเรายังจะมีความจำนะครับเราจะมีลักษณะการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้แค่ไหนนะครับทีนี้ในเรื่องของสมองมนุษย์นั้นย้อนกลับไปนิดนึงนะครับสมองมนุษย์ของคนเรานั้นนะครับคือวิวัฒนาการขั้นสูงสุดที่ทำให้คนเป็นคนนะครับและยังกำหนดเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของอารมณ์และความรับผิดชอบชั่วดีไม่ใช่ทำตามสัญชาตญาณของมนุษย์เฉยๆหรือสิ่งมีชีวิตเฉยๆนะครับตรงนี้เองถ้าหากว่าเกิดมีภาวะสมองเสื่อมเกิดขึ้นลักษณะของที่เราเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ตรงนี้เองก็จะย้อนหลังกลับไปนะครับเปรียบเสมือนกับว่ารูปลักษณ์ภายนอกอาจจะดูดีแต่ในที่สุดแล้วนั้นนะครับก็จะค่อยๆถอยย้อนกลับไปจนกระทั่งเหมือนกับเป็นเด็กและในที่สุดแล้วก็เป็นเด็กทารกช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องมีคนคอยช่วยเหลือทีนี้เวลาที่สมองเสื่อมถดถอยนะครับจะเกิดอาการอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เราสามารถจะเห็นได้นั้นนะครับก็คือในเรื่องของความจำนะครับหรือทำอะไรไปแล้วจำไม่ได้นะครับถามซ้ำถามซากวันนี้จะไปทำอะไรหรือทำอะไรไปแล้วกินข้าวกับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับและในขณะเดียวกันมันก็จะค่อยๆรุกล้ำมากขึ้นเรื่อยๆถึงการวิเคราะห์การตัดสินใจนะครับซึ่งเริ่มผิดถูกๆและเริ่มมีการใช้ภาษาที่ผิดนะครับเรียกชื่อสิ่งของผิดและต่อไปนั้นนะครับก็คือเรื่องของอารมณ์และพฤติกรรมแปรปรวนซึ่งตรงนี้เองก็จะทำให้ส่งผลมีในเรื่องของการประกอบธุรกรรมนะครับที่เราเรียกกันง่ายๆว่าพินัยกรรมอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับทีนี้เรามาพูดถึงในประเทศไทยเองในประเทศไทยเองนั้นถ้าเราดูสถิตินะครับประชากรของคนที่เรียกว่าสวหรือสูงวัยนั้นนะครับในประชากร67ล้านคนนั้นอาจจะบอกว่ามีสักประมาณแสนคนนะครับจริงๆแล้วตัวเลขตรงนี้นะครับต้องย้ำเรียนนะครับว่าตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าความเป็นจริงมากตัวเลขที่เราบอกว่าแสนคนนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นสมองเสื่อมเต็มขั้นแต่แท้ที่จริงแล้วสมองเสื่อมที่กำลังเพาะบ่มนะครับและตรงนี้เองเรียกว่าทำงานไม่น่าเชื่อถือแล้วตรงนี้เองเนี่ยมีมากมายกว่านี้อีกเยอะเลยและที่สำคัญก็คือยังมีสมองเสื่อมที่เราเรียกว่าเป็นสมองเสื่อมแฝงคือพร้อมที่จะนะครับคือพร้อมที่จะแสดงอาการออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับในสมองเสื่อมนั้นนะครับจะมีเวลาเพาะบ่มตัวเองอยู่สักประมาณตั้งแต่10ถึง15หรือ17ปีขึ้นไปก่อนหน้าที่จะมีอาการโผล่ขึ้นมานะครับและในเรื่องสุดท้ายที่จะนำเรียนให้ทราบนั้นก็คือสมองเสื่อมซึ่งมีหลายชื่อด้วยกันแต่ชื่อที่สำคัญหรือชื่อโรคที่สำคัญที่สุดนั้นก็คืออัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ตรงนี้นะครับข่าวร้ายก็คือว่าอัลไซเมอร์นั้นสามารถถ่ายทอดมรดกได้ถ้าหากว่ามีนะครับพี่หรือน้องเป็นหมายความว่าเราเองอาจจะได้รับมรดกไปด้วยและในขณะเดียวกันถ้าหากว่าสายคุณพ่อคุณแม่หรือสายคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั้นมีสมองเสื่อมเราก็อาจจะได้รับอานิสงส์ตรงนั้นไปด้วยและสามารถถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเราไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับต้องรู้จักโรคสมองเสื่อมหรืออาการสมองเสื่อมให้ดีนะครับซึ่งจะมีการป้องกันชะลอและรักษาได้ในที่สุดทั้งหมดนี้นะครับที่นำเรียนให้ทราบนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อสุขภาพยั่งยืนสมองมั่นคงนะครับเพื่อสำหรับเราเองสำหรับครอบครัวจะได้ไม่เป็นภาระและเพื่อสังคมและประเทศชาติของเราเองนะครับ